B-Talk ดึงเต้ย Alex เป็นพรีเซนเตอร์ดันยอดผู้ใช้10ล้านคนตั้งเป้าขึ้นแทนอันดับ1สวัสดีค่ะดิฉันขวัญจิราดมัญญาเลิศค่ะคุณกำลังชม Iso Society ค่ะผู้ชมคะตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่โรงแรมเรนิซองส์ราชประสงค์ค่ะพาผู้ชมนะคะมากันที่งานแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชัน B-Talk ค่ะยังเป็นทางการด้วยนะคะที่นี่ที่แรกในประเทศไทยค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะจะมีความน่าสนใจแล้วก็จะมีความสนุกยังไงไปติดตามด้านในกันค่ะแอปพลิเคชันหาเพื่อนสุดฮิตทั่วเอเชียที่ในไทยมีผู้ใช้มากกว่า 4.5 ล้านคนจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการชวนผู้ใช้เติมเต็มประสบการณ์ในการค้นหาเพื่อนรอบตัวด้วยฟีเจอร์ครบครันพร้อมเจาะตลาดผ่านสื่อหลักที่ดึงคู่รักเต้ยอเล็กซ์มาเป็นพรีเซนเตอร์รวมถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องตั้งเป้ามีผู้ใช้เพิ่มขึ้นเป็น10ล้านคนภายในสิ้นปี2557ค่ะตอนนี้นะคะขวัญอยู่กับพี่รวมพรศรีรัตนาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่คะแอปพลิเคชัน B-Talk เนี่ยมีอะไรเป็นจุดเด่นแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจทำให้ผู้ใช้เนี่ยเข้ามาใช้กันแบบมากถึงขนาดนี้ค่ะค่ะก็ B-Talk นะคะเป็นมากกว่าแอปแชททั่วไปโดยที่ B-Talk เนี่ยมีฟังก์ชันที่หลากหลายแล้วก็แปลกใหม่แล้วก็ตรงใจความต้องการของผู้ใช้ค่ะเช่นฟังก์ชันที่เน้นการหาเพื่อนใหม่ไม่ว่าจะเป็นการลุกราวดูรอบๆหรือว่าการฟลิปหรือว่าการเขย่าซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยทำให้ B-Talk เป็นที่นิยมของคนไทยในเวลารวดเร็วค่ะB-Talk นะคะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ที่เต้ยก็เพิ่งเล่นเหมือนกันค่ะแล้วก็รู้สึกเพลินมากเพราะว่ามันมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะครบมากนะคะแล้วก็สนุกด้วยแล้วก็สามารถที่จะเหมือนหาเพื่อนหาข้อมูลต่างๆที่มันอยู่ใกล้ๆตัวบางทีแล้วอย่างสมมติไปต่างประเทศหรือว่าอะไรอยากรู้ว่าเอ้ยที่นี่มีอะไรน่ากินบ้างอะไรเงี้ยค่ะเราก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ในการแชทหาเพื่อนใหม่ๆแล้วก็หาข้อมูลใหม่ๆได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะคลิกคลิปเข้ามาชมกันเยอะค่ะรายการ Enso Society นะคะจะพาผู้ชมค่ะไป Society กันแบบนี้ตลอดเวลาค่ะและคราวหน้านะคะขวัญจะพาผู้ชมไปที่ไหนก็ห้ามพลาดค่ะวันนี้ขอบคุณที่ตามรับชมค่ะขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการชมรายการ Enso Society ตอนอื่นๆสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ ibitchannel.com และร่วมกิจกรรมเพื่อลุ้นรับของรางวัลกับเรานะคะได้ที่ facebook.com/isocity3d ค่ะ